ครือข่ายคนฮักทุ่งกุลาอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำพิธีตั้งศาลเจ้าที่ทุ่งกุลานะคะเป็นการปกป้องรักษาทรัพยากรดินน้ำป่าตามความเชื่อหลังจากที่พวกเขากังวลถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ติดตามในนักข่าวพลเมืองค่ะเครือข่ายคนฮักทุ่งกุลาอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดจุดธูปบอกกล่าวสักการะและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าพ่อใหญ่ขุนดำอย่าพ่อใหญ่ขุนเดชอย่าพ่อใหญ่ขุนหารอย่าพ่อใหญ่สมบูรณ์และแม่ย่าจิ๋วเพื่อมาปกปักรักษาผู้คนและทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นนาข้าวหอมมะลิของชุมชนตามความเชื่อหลังจากที่ผู้คนในชุมชนจัดตั้งศาลที่ทุ่งกุลาเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเพราะกังวลใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่มื้อนี้เฮาพาพี่น้องพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าอาลูกหลานน้อยๆแน่ๆก็มานำเพราะว่าเฮาสิมาเฮ็ดศาลปัดที่นี่เขาสิมาสร้างโรงงานน้ำตาลเฮาก็เลยมาเฮ็ดศาลให้ปู่ทุ่งกุลาเราเทว่าอยู่สถานที่แห่งนี้เขตทุ่งกุลาเฮาที่เป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารพร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสากลระลึกนี้จงมาคุ้มครองรักษาทุ่งขาทั้งหลายเชิญเพิ่นให้มาพบกองความศักดิ์สิทธิ์คือเฮาสิสู้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานว่าทงกุลาเฮานี่มันเป็นทงที่เฮ็ดเข่าอินซี่เฮ็ดเข่าเกียไอสามารถส่งออกต่างประเทศได้เฮานี่เฮ็ดเข่าย่างเดียวปูปลาหน้าน้ำเฮาบ่อึดหอยเฮาก็บ่อึดพื้นที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของภาคอีสานเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือทำนาข้าวหอมมะลิโดยใช้แหล่งน้ำในชุมชนและน้ำฝนตามฤดูกาลซึ่งหลังจากมีแผนดำเนินการอุตสาหกรรมดังกล่าวชาวบ้านมีความกังวลใจอย่างมากว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของชุมชนดินน้ำอากาศและวิถีชีวิตพร้อมตั้งคำถามถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่ตั้งเป้าหมายดำเนินการโดยมองว่ายังขาดการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านพร้อมเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนปกป้องรักษาทรัพยากรชุมชนอย่างต่อเนื่องนักข่าวพลเมืองเครือข่ายคนฮักทุ่งกุลารายงาน